สวัสดีครับพบกันกับ Yu-Gi-Oh! Duel Links นะครับผมนะวิดีโอนี้ก็จะเป็นเคลียร์สเตจของภาค7กันต่อนะครับผมนะจากคราวที่แล้วก็เคลียร์ถึงมิชชั่น13กันไปนะครับผมนะก็อันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับผมนะก็อันนี้เราจะขึ้นสเตจมิชชั่นต่อไปนะครับผมก่อนที่เราจะขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวขอทวนกันนิดนึงก่อนนะครับผมนะก็คือทำลายมอนสเตอร์40ตัวในโลกนี้นะครับผมนะทำเชิญมอนสเตอร์40ตัวนะครับผมนะ40ครั้งแล้วกันอ่ะพูดผิดเดี๋ยวไม่สุภาพนะครับใช้ตัวละครลูกนะครับผมเอาชนะยูกะเลเวล30นะครับผมภายใน7เทิร์นนะฮะแล้วก็ใช้ตัวละครโรมินนะครับผมเอาชนะยูกะเลเวล30เช่นกันนะครับผมโดยไลฟ์พอยต์เนี่ยต้องเหลือ 2,000 หรือต่ำกว่านะครับผมนะแล้วก็ ใช้การ์ดเวทมนต์10ครั้งนะครับผมในโลกนี้นะก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะไปมิชชั่นต่อไปกันนะครับผมนะมิชชั่นต่อไปที่เราจะไปคือมิชชั่น14กันนะครับโอเคครับมิชชั่น14นะฮะเรามาถึงกัน14แล้วนะครับอันแรกนะครับผมชนะแบบคัมแบ็กวิกตอรี่นะครับผมนะ2ครั้งนะครับผมนะโดยใช้ตัวละครโซเกสือนะครับผมเอาชนะยูกะเลเวล30นะครับอันที่2คือลดไลฟ์พอยต์ฝันตรงข้ามให้เป็น0โดยใช้เซเว่นลอสเมจิเชียนนะครับผมโดยใช้ตัวละครยูกะเนี่ยสู้กับลุกเลเวล30นะครับอันที่3คือเอาชนะ3ครั้งโดยห้ามใช้การ์ด without using any trap นี่คือห้ามใช้การ์ดกับดักใดๆนะครับผมนะในโลกนี้นะครับผม3ครั้งนะอันที่4คือทำดาเมจแบตเทิลสะสม 40,000 แต้มนะครับผมในโลกนี้นะก็จะมีมิชชั่นที่ใช้ตัวละครโซเกสึกับยูกะบ้างนะครับผมนะโซเกสึนี้ก็ชนะยูกะแบบคัมแบ็กวิกตอรี่นะครับผมนะต้อง2ครั้งด้วยนะอันนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าไลฟ์พอยต์ในโลกนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็แนะนำก็คือในการที่จะเลี้ยงไลฟ์พอยต์คู่ต่อสู้นะครับพร้อมกับไลฟ์พอยต์ของเราด้วยนะฮะแต่ว่าเราสู้เวล30ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะฮะอันที่2ก็คือใช้ตัวคอนยูกะนะครับผมนะแล้วก็ตีลุกนะครับผมสู้กับลุกเลเวล30แต่ว่าต้องใช้มอนสเตอร์เซเว่นโรดแมจิเชียนเนี่ยตีไลฟ์พอยต์เป็น0นะครับผมนะก็อันนี้ก็จะยากอีกแบบนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำในส่วนของโซเกสึก่อนละกันนะครับเพราะว่าคัมแบ็กวิคตอรี่เนี่ยจะต้อง2ครั้งนะครับก็ในส่วนของคัมแบ็กวิคตอรี่นะฮะอันนี้เลเวล30พอดีเลยอ่ะโอเคผมก็ใช้ของรัชออนยามิรูเลอร์ละกันนะครับซึ่งก็ถือว่าพอได้อยู่นะฮะโอเคโอเคครับก็ตั้งมอนไปนะฮะจริงๆจะไม่ตั้งมอนก็ไม่ก็ได้อยู่นะแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทางมาภายหลังแล้วกันโอ้30ลงตัว6ดาวมาเลยฮะก็ดีฮะอันนี้คือเราจะได้เล่นแบบง่ายๆนิดนึงนะครับเพราะถือว่า30นี่ผมถือว่าระดับค่อนข้างยากอยู่นะก็ไม่ใช่แบบง่ายๆกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะโอเคก็น่าจะพอได้อยู่ก็งงอ
มาละมาแล้วเอ็ดมอนสเตอร์ของเรานะฮะก็โอ้ยผมพลาดตีหนักไปหน่อยเลยกลายเป็นว่าไรพอยต์เท่ากันเฉยอ่ะโอเคก็เดี๋ยวผมจะต้องทำตัวเองบ้างละนะครับก็คือการปิดหม่งตัวเองก่อนหม่งตัวเองไปก่อนนะฮะหม่งตัวเองนี่คือให้เสียไรพอยต์น้อยกว่าคู่ต่อสู้ก่อนนะครับนะอ่ะผมประคองประมาณนี้พอละผมคิดว่าประคองน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะประมาณนี้พอแหละนะถือว่าไม่ยากถือว่าไม่ง่ายนะคอมแบ็กวิคตอรี่ในโลกของเซเว่นเนี่ยถือว่ายากนะครับจริงๆแล้วอะตรงนี้1,3001,300อันนี้2,200 2,200 1,3003,500ก็ต้องใช้ยามีโรเลอร์ตีไปก่อนแล้วกันโอเคเพราะว่าเทิร์นหน้าเราจะได้แบบตีแบบง่ายๆอ่ะโอเคละอันนี้น่าจะพอได้อยู่คัมแบ็กวิคตอรี่ได้ละนะคืออย่างที่บอกคัมแบ็กวิคตอรี่เนี่ยคือมันต้องคำนวณไลฟ์พอยต์ดีๆอ่ะนะครับนะแต่แบบนี้ก็ง่ายอยู่พอได้อยู่เพราะว่าเขาลงตัวคูลิโบมาก็ช่วยเราได้นะครับแต่ว่าก็คือแล้วผมไม่ตีนะผมประคองแบบว่าให้ไลท์พอยต์เลี้ยงไลท์พอยต์เขามากกว่าเราแบบพอที่เราจะตีปิดเกมได้นะฮะนี่คือหลักการแบบคัมแบ็กวิคตอรี่นะฮะเผื่อแบบใครจะงงว่าเฮ้ยมันคือมันตีง่ายอยู่แล้วอะไม่ง่ายไม่เถียงหรอกแต่ว่าประเด็นคือทำคัมแบ็กวิคตอรี่เนี่ยมันทำง่ายไหมไม่ง่ายพูดตรงๆเลยไม่ง่ายนะอันนี้แบบบอกเลยว่าไม่ง่ายจริงนะครับก็อันนี้ชนะ1ครั้งแบบคัมแบ็กวิคตอรี่เดี๋ยวก็ไปตีกันครั้งที่2ต่อนะฮะเหมือนเดิมครับก็เลี้ยงไลฟ์พอยต์เขาให้พอนะครับแล้วเราค่อยสวนตูมเดียวให้จบมอนมือค่อนข้างดีไม่แย่ มือก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่โอเคอันนี้ก็ต้องยอมอ่ะผ่านไปก่อนยังไม่เขาตีไปทีนึงก่อนโอเคเพราะว่าในมือเราเนี่ยมีมอนตัวใหญ่อยู่2ตัวนะครับมีมอนตัวใหญ่ในมือเรา2ไม่ใช่2ตัวสิ3ตัวด้วยซ้ํานะฮะซึ่งอันนี้เราก็สามารถที่จะเลี้ยงตีได้อยู่นะโอเคแล้วก็หมอไปก่อนอย่าใช้นะฮะการเพิ่มไวไฟก็ไม่จําเป็นจริงๆก็อย่าไปใช้เอ้าโดนเฉยงั้นก็ต้องขอตีสักทีนึงแล้วกันนะเจอโอเคอันนี้ความต่างไลท์พอยต์เราค่อนข้างเยอะอยู่เราจะสามารถพอตีเลี้ยงไลท์พอยต์ได้นะฮะ
คอันนี้ก็ยามิโนเลอร์ตัวโอเคปั๊บหนึ่งอ่ะตีไปก่อนทีสองทีแล้วมาสามทีอ่ะโอเค1,700กับ2,500ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับว่าทางเขาจะลงมอนตัวหนักตัวใหญ่มากไหมนะโอเคครับก่อนจริงๆแล้วค่อนข้างเสียดายนะเดี๋ยวก่อนได้ปะวะอันนี้1,700 1,7001,700 800 2,500พอดีแล้ว2,500โอ้1,500 1,500 1,500 2,200ก็ได้อยู่พอดีนะจริงๆแล้วอ่ะเออว่ะได้พอดีเลยอ่ะโอเคผมก็ตีเสียงแบบนั้นไปเลยนะฮะร้อยพอดีเลยโอเคเนี่ยครับคือเราต้องเล่นแบบคำนวณให้ดีๆเพราะถ้าคำนวณพลาดมาเนี่ยอาจจะได้เริ่มรอบใหม่นะครับเนี่ยครับก็คือการชนะแบบคัมแบ็กวิคตอรี่นะครับผมโดยใช้ตัวละครโซเกสือนะครับผมเอาชนะยูกะแบบคัมแบ็กวิคตอรี่เลเวล30นะก็ต่อไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นตัวเอกบ้างแล้วล่ะนะครับเป็นยูกะละก็ยูกะเนี่ยคือของผมยังไม่ได้ยังเปิดไม่ได้เซเว่นโรดนะหรือได้หรือเปล่าวะยังไม่รู้นะครับถ้าใครยังไม่มีเซเว่นโรดเมจิกเชียนนะก็แนะนำว่าใช้อ๋อมีใบหนึ่งละมีใบหนึ่งแต่ว่าใช้ไปหนึ่งไปเลยดีเปล่าเดี๋ยวก่อนดูสิก็มันยังมีใบเดียวอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คือใช้ไปก็ได้ใช้สกิลเซเว่นรัดออนเซเว่นโรดก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเซเว่นโรดนะพอดีผมมีอยู่แล้วใบหนึ่งแต่ว่าผมยังไม่อยากเล่นเท่าไหร่นะฮะก็ เดี๋ยวใช้เซเว่นโรดแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสู้เป็นสู้กับลุกนะครับผมนะเลเวล30กันนะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือใช้เซเว่นโรดเมจิเชนตีให้ไลฟ์พอยต์เป็น0นะฮะอันนี้เราไม่จำเป็นต้องสนใจละแต่เราแค่รอจังหวะเซเว่นโรดเมจิเชนลงมาให้ได้นะครับลงเซเวอร์โรสเมจิเชียนมาให้ได้เท่านั้นนะครับโอเคมือไม่แย่มือโอเคอยู่อันนี้เราตีแต่ว่าอันนี้คือเราจะตีแบบประคองไลท์พอยต์นะครับจนรอจนกว่าเซเว่นโรสมาเนี่ยแล้วเราลงตีปิดเกมก็พอนะครับอันนี้แบบไม่ต้องรอเลี้ยงไลท์พอยต์แบบคัมแบ็กวิคตอรี่นะแต่เราต้องเลี้ยงว่าอย่าตีให้เขาตายแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเอาอะโอเคไม่ยอมเว้ยโอเค
ก็พอได้อยู่โอ้พอละตีมากไม่ได้เดี๋ยวตีเพลินไปโอ้ยไทฟูน2อ่ะว้าวเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเหมือนเราปล่อยโอกาสให้เขาลงมานั่นเลยนะไม่เป็นไรถามว่าสู้ได้ไหมมันก็ยังพอสู้ได้อะจริงๆแล้วอะจริงๆแล้วว่าแบบว่ามันก็ไม่ได้แย่นะคืออันนี้การผมมานี่ยังเป็นแบบว่ายังเปิดได้ไม่ยังเปิดได้แค่รอบเดียวเองมั้งเดี๋ยวยังผมว่ายังพอสู้ได้อยู่พอเล่นได้อยู่ไม่แย่แต่จริงๆก็ผมตั้งใจว่าจะเปิดให้ครบ3รอบอยู่เหมือนกันเพื่อที่ผมจะได้เล่นเคมิชั่นหลังๆไปได้ง่ายๆหน่อยนะครับเพราะไม่ใช่หลังๆเพราะว่ามันจะเริ่มยากแล้วเพราะอาจจะต้องสู้เลเวล40บ้างอะไรบ้างแล้วนี่เลเวล30ผมว่าค่อนข้างตึงมืออยู่นะนะครับเพราะว่าMBC เลเวล30นี้เขามีการ์ดตัวเก่งๆพวกเลเวล6อะไรขึ้นไปแล้วด้วยผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีเลเวล7หรือเปล่านะมาพอดีเลย7ลอสมาพอดีเลยกำลังต้องการอยู่พอดีเลยโอเคเคลียร์แพงลางไป1ทีก่อน7ลอสเมจิเชียนนะฮะโอเคครับลงมาเรียบร้อยแล้วก็ก่อนเราจะตีปิดหล่อๆก็ต้องใช้ตัวเอฟเฟคของ7 Rod Magician สักหน่อยฮะตีแบบตรงๆไปตูมไปเลยนะฮะต้องใช้7 Rod ตีปิดนะครับห้ามใช้มอนตัวอื่นตีปิดนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปเล่นใหม่กันก็เรียบร้อยนะครับสำหรับใช้ยูกะนะครับผมแล้วก็เลือกเอา7 Rod Magician ตีลุกเลเวล30ไลฟ์พอยต์เป็น0เรียบร้อยนะก็แล้วก็ผมได้เคมิชั่นชนะ3ครั้งโดยห้ามใช้การ์ดกับดักนะครับผมนะสังเกตดีๆนะครับผมว่าเด็กผมเนี่ยจะไม่ได้ใส่กับดักเลยนะครับเพราะว่าผมยังเปิดหาไม่ได้เลยนะจริงๆคือยังเปิดหาไม่ได้จริงๆแหละนะครับก็เลยใส่แต่เวทมนต์ดังนั้นเนี่ยก็เลยได้เคมิชั่นตรงนี้ไปนะครับสำหรับใครที่ยังเปิดมาแบบอยากได้ของที่มาเริ่มต้นแบบนี้ก็เล่นได้นะครับจริงๆเล่นได้นักเมจิเชนเนี่ยก็คือการ์ดแจกอยู่แล้วนะครับแม็กเรเดอร์นี่ก็การ์ดแจกอยู่แล้วนะฮะเอ้ยแจกหรือว่าปลดล็อกปลดเคลียร์ตัวละครออกมาก็มีให้อยู่แล้วนะครับส่วนพวกนี้รู้สึกว่าจะได้จากการอัพเวลนะครับของพวกตัวละครแล้วก็ได้จากชนะดูเอลอยู่แล้วจะมีที่แค่เปิดซองแบบมาจริงก็คือ2ใบนี้ที่ค่อนข้างดีนะใบนี้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับใบนี้ก็คือเอาไว้นักเวทดิงคิงเล่นนักเวทล้วนก็จั่วได้นะตอนถ้าทำเซตนักเวทนะนะครับก็ใช้แบบนี้เริ่มต้นเล่นได้อยู่นะครับอันนี้ผมบอกว่ายังพอเล่นได้อยู่นะครับทีนี้ก็เหลือแค่ทำดาเมจจากแบตเทิลเนี่ย 40,000 แต้มซึ่งไม่ยากนะครับของ7นี่ไม่ยากอยู่แล้วเพราะว่าตีไลท์พอยต์เขาทีละ 6,000 6,000 อยู่แล้วก็น่าจะประมาณสัก22ก็ตีประมาณสัก4ทีก็สบายแล้วนะครับผมนะก็อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะปิดท้ายด้วยการเคลียร์บอทในเมืองให้หมดก่อนนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยววิดีโอหน้าก็จะเป็นเคลียร์มิชชั่นต่อไปในของ7ต่อนะครับก็ถ้าที่คำนวณมาก็ครึ่งทางพอดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมิชชั่นของในโลกอื่นที่ไม่ใช่ภาคแรกนะจะอยู่ตันที่30กันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็15 10อันนี้14แล้วเนาะอันวิดีโอหน้าก็จะเป็นของ15ก็น่าจะครึ่งทางละนะครับก็เริ่มตึงๆกันบ้างแล้วนะสำหรับใครที่จะเล่นของ7เคลียร์จริงๆก็ผมอย่างที่ผมบอกคือแนะนำว่าควรเปิดซอง Rush Duel ด้วยนะครับนะก็จะพอเล่นพอให้แบบว่ามันเคลียร์ได้สำหรับใครที่อยากจะเล่นเคลียร์ของ State Mission ในโลกนี้นะในโลกของ7นะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้แบบว่าไปสนใจอะไรอื่นๆอยากจะลงแรงอะไรเงี้ยก็ไปเล่นของ Speed Duel ก็ได้นะครับเพ
พราะสปีดดูเอลนี่การค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็เวลาใช้ฟาร์มนานก็ค่อนข้างนานอยู่แล้วนะฮะโอเคนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำกิจกรรมใหม่เลยเดี๋ยวผมต้องมานั่งไล่ทำกันอีกนะส่วนไหนนะเดี๋ยวก่อนคนผมจะพูดอยู่พอผมจะทำเคลียร์สเตทมิชชั่นถึง15แล้วเนี่ยผมเดี๋ยวจะกลับไปไล่ทำวิดีโอปลดล็อกตัวละครเพิ่มเติมต่อนะครับซึ่งผมเนี่ยทำเคลียร์ไป2โลกแล้วก็คือของอาร์คไฟกับภาคเวนส์กันไปเคลียร์ไปแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะไล่ของเซเวลต่อเซเวลนี่ผมดูแล้วว่าเดี๋ยวต้องมีทำเพิ่มมาเยอะเลยนะครับหลายตัวเลยแต่ว่าก็น่าโชคดีหน่อยก็เดี๋ยวผมว่าน่าจะทำถึงมิชชั่น15เนี่ยแล้วผมจะพักนะครับไปทำปลดล็อกตัวละครในภาคอื่นก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับมาสลับทำของเซเว่นอีกทีหนึ่งด้วยนะฮะเพราะว่าบางคนก็คืออยากจะดูในว่าปลดล็อกตัวละครเข้าเกตทำอะไรยังไงอะไรพวกนี้นะซึ่งก็เดี๋ยวผมก็พยายามสลับทำมันไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปลดล็อกตัวละครนี้ผมก็ไม่ได้ทำมานานมากแล้วนะซึ่งมานั่งทำเอาจริงๆก็พอมานั่งเปิด ID ใหม่ทำตรงนี้แหละแล้วตัวละครก็ไม่ทำที่บานเลยที่แบบว่าจบกิจกรรมเข้ามาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ไล่เก็บไปไล่เก็บไปเยอะๆผมไม่รอไม่ใช่อะไรผมก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าจะเปิด ID บ่อยๆอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเอาตรงผมก็มี ID หลักที่ผมเล่นอยู่แล้วแล้วก็มี ID ที่จะทำมิชชั่นปลดล็อกตัวละครอีกต่างหากเลยพวกนี้ด้วยถามว่าทำไมไม่เอา ID หลักในการทำออกมาล่ะคือจะถูกประสงค์ผมคือการทำตรงนี้คืออยากจะให้คนที่เล่นแบบมือใหม่ๆอยากเล่นโดยใช้การ์ดที่เริ่มมีเนี้ยมันสามารถเล่นได้มันสามารถที่จะแบบว่าเออเฮ้ยฉันมีการ์ดเทมเนี้ยฉันก็สามารถเล่นได้อะไรเงี้ยถามว่า ID เก่าผมอ่ะมันเล่นได้ไหมมันเล่นได้อยู่แล้ว 100% แล้วผมอาจจะทำง่ายด้วยเพียงแต่ว่าบางคนมันมีการไม่ถึงอ่ะเขาจะทำยังไงล่ะถ้าไม่ต้องเปิดหาซองอะไรเงี้ยใช่ไหมคือมันก็ต้องมีวิธีมีอะไรเงี้ยคือผมจะสอนแนวแบบนั้นมากกว่านะครับก็เลยแบบว่าต้องเสียเวลาทำนู่นทำนี่ทำนั่นและอย่างนึงในเรื่องของปลดล็อกตัวละครเนี่ยคือถ้า ID เก่าๆของพวกนี้เขาจะมีกันมาอยู่แล้วเขาจะได้กันมาครบมาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาทอทำมิชชั่นปลดล็อกตัวละครออกมาใหม่อะไรพวกนี้ก็ต้องเล่น ID ใหม่เท่านั้นแหละซึ่งอันนี้ผมก็เลยเป็นเหตุผลในการที่ว่าผมต้องทำ ID เพิ่มมาใหม่ในทำตรงนี้ด้วยนะครับก็อันนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะจริงๆเนี่ยมิชชั่น14ก็ไม่มันก็ยังไม่ยากนะแต่ก็เริ่มตึงๆบ้างแล้วนะก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวขอจบยกยอดไปวิดีโอหน้านะครับผมนะสำหรับมิชชั่นต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ